สบายดีหลานหน่อยสันปอซีโมทุกคนมาพบกับสาวครูเพชรสมัยสาวครูจะมาสอนหลานในวิชาคณิตศาสตร์แต่ก่อนจะไปเข้าบนเรียนครูขอส่งเสยหลานที่ว่าตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เฮือนและส่งเรียนแม่สาวครูกว่าให้หลานรักษามุ่นเสื้อความรู้มันแบบนี้ต่อไปเด้อหลานเด้อบัดนี้เฮามาเข้าสู่บนเรียนเฮาเนาะหลานให้หลานเตรียมอุปกรณ์การเรียนเตรียมปืนเตรียมมีดเตรียมซอขึ้นมาเรียนพร้อมกับสาวครูเด้อลูกเฮาจะมาเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์บทที่2เนาะหลานเนาะแต่ก่อนจะไปเข้าบทเรียนสาวครูจะมาทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนว่าพวกหลานยังจื้อได้บ่เนาะพวกหลานอ่านคำถามแล้วตอบคำถามไปพร้อมกับสาวครูเด้อลูกเด้อจงใส่วิธี4ปัดลงและหาปัดขึ้นอยู่รักหัวหน่วยเอาหลานสังเกตเบิ่งลูกคอก็เนาะจำนวนที่เพิ่นให้มาแม่นเท่าไหร่และในคอจำนวนที่เพิ่นให้มาแม่นเท่าไหร่เนาะพวกหลานเอามาเบิ่งคอก่อนเนาะพวกหลานเนาะเอาพวกนับจำนวนไปพร้อมกับสาวครูเด้อลูกเด้อหัวหน่วยหัว10อ่านว่า94เนาะหลานเนาะอยู่ในนี้ถ้าเฮาจะปัด94นี่เนาะจะปัดขึ้นหรือปัดลงจะเป็นเท่าไหร่เนาะหลานเนาะถ้าเฮาจะใส่วิธี4ปัดลงเนาะเฮาต้องสังเกตเบิ่งตัวเลขอยู่รักหัวหน่วยของ94เนาะพวกหลาน4ปัดลงเนาะอยู่รักหัวหน่วยตัวเลขของมันจะต้องมีเลขหยังลูกอยู่ในรักหัวหน่วยต้องมีเลข0 1 2 3 4เนาะแม่นใส่วิธี4ปัดลงนะลูกเด้อถ้าหากว่าใส่วิธีหาปัดขึ้นเนาะลูกเนาะต้องสังเกตเบิ่งตัวเลขอยู่รักหัวหน่วยเนาะพวกหลานจะต้องมีเลข5 6 7 8 9เนาะแม่นใส่วิธีหาปัดขึ้นเนาะวันนี้94เนาะเขาจะใส่วิธี4ปัดปัดลง94ปัดลงจะเป็น90เนาะพวกหลานเนาะแล้วมาเบิ่งขอขอลูกเท่าไหร่นี่ลูกแม่น76เนาะลูกเนาะ76มาสังเกตเบิ่งตัวเลขอยู่รักหัวหน่วยของ76แม่นเลขแม่นเลข6เนาะ6ล้านสนั่นใส่วิธีหาปัดขึ้นเขาจะได้เป็นเท่าไรลูกเป็น80เนาะลูกเนาะเข้าใจบ่ครูหวังว่า6ล้านคงจะเข้าใจเนาะอ่ะเขาไปเข้าสู่บทเรียนเลยเด้อ6ล้านให้ล้านเปิดเบิ่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาเนาะในหน้าที่3เอาเบิ่งข้อที่3จำนวนนักเรียนอยู่โรงเรียนของนางบุญมาในหน้าที่18นี่204 18คนจะเว้าเป็นประมาณใดว่าจักห้อยนำใส่วิธี4ปัดลงหาปัดขึ้นแล้วแสดงด้วยจำนวนโดยประมาณหมายดาวที่1จะต้องเฮ็ด4ปัดลงหาปัดขึ้นอยู่รักจำนวนใดอยู่หน้า19เวลาแสดงจำนวน2รักว่าประมาณจัก10ด้วยจำนวนโดยประมาณแมนจะได้ใส่วิธี4ปัดลงหาปัดขึ้นอยู่รักหัวหน่วยเอาพวกหลานมาสังเกตเบิ่งเด้อพวกหลานเด้อจำนวนนี้แมนเท่าไหร่พวกหลานอ่ะมานับของกับสาวครูเนาะหัวหน่วยหัว10อ่านว่า57เนาะพวกหลานใน57นี้เฮาจะมาสังเกตเบิ่งว่าอยู่รักหัวหน่วยนี่เนาะเฮาจะใส่วิธีหยังวิธี4ปัดลงหรือว่าหาปัดขึ้นเนาะถ้าใส่วิธี4ปัดลงของร้านต้องมาสังเกตเบิ่งอยู่รักหัวหน่วยเนาะจะต้องมีเลขหยังลูกเลข0 1 2 3 4เนาะแม่นใส่วิธี4ปัดลงถ้าใส่วิธีหาปัดขึ้นต้องสังเกตเบิ่งอยู่รักหัวหน่วยต้องมีเลข5 6 7 8 9แล้ว6ล้านแม่นใส่วิธีหาปัดขึ้น57เนาะเลข7อยู่รักหัวหน่วยฉะนั้นเราจะใส่วิธีหาปัดขึ้นจะปัดขึ้นเป็น60เนาะพวกหลาน57ปัดขึ้นเป็น6 60จื้อเด้อพวกหลานเด้อมาเข้าวิธีคิดเนาะเพื่อแสดง248ว่าประมาณจักห้อยด้วยจำนวนโดยประมาณแมนจะใส่วิธี4ปัดลงหาปัดขึ้นอยู่รักหัวหัว10เนาะพวกหลานมาเบิ่งจำนวนอีกเด้อพวกหลานเด้อนับไปพร้อมกับสาวครูเนาะลูกเนาะหัวหน่วยหัว10หัวห้อยอ่านว่า248เนาะพวกหลานถ้าหากว่าเลขที่ว่าฮอดรักหัวห้อยเนาะเพิ่นจะใส่วิธี4ปัดลงหาปัดขึ้นแมนอยู่รักรักหัว10เด้อพวกหลานเด้อวิธีการเขาจะปัดขึ้นปัดลงนี้เนาะเขาต้องเบิ่งเลขอยู่รักหัว10เนาะถ้าหากว่าเป็นวิธี4ปัดลงตัวเลขอยู่รักหัว10ต้องแม่น0 1 2 3 4แม่นใส่วิธี4ปัดลงนะลูกเด้อถ้าหากว่าใส่วิธีหาปัดขึ้นเนาะตัวเลขอยู่รักหัว10เนาะพวกหลานก็ต้องแม่นเลข5 6 7 8 9เนาะแม่นจะใส่วิธีหาปัดขึ้น
คือ248นี่เนาะเลขอยู่ลักหัว10นี่แมนเลข4สนั่นเฮาต้องใส่วิธี4ปัดโลกจะได้อยู่200เนาะ248ปัดโลกจะเป็น200เด้อพวกหลานเข้าใจบ่ถ้าเข้าใจแล้วมาเข้าบทเรียนขอต่อไปเด้อลูกเด้อหมายดาวที่2จำนวนนักเรียนประถมอยู่บ้านคลองนางวันนี่3,614คนเพื่อแสดงว่าประมาณจับพันด้วยจำนวนโดยประมาณต้องเฮ็ด4ปัดลง5ปัดขึ้นอยู่ลักใดเอาพวกหลานมาสังเกตเบิ่งจำนวนนี่เนาะพวกหลานเนาะเอามานับจำนวนของกับสาวครูเด้อลูกเด้อหัวหน่วยหัว10หัว100หัว1,000ว่า3,614เนาะถ้าหากว่าจำนวนเลขที่เพิ่นได้มาฮอดลักหัว1,000เนาะพวกหลานเนาะการเฮ็ด4ปัดลง5ปัดขึ้นนี่พวกหลานต้องมาสังเกตเบิ่งอยู่ลักหัวห้อยเนาะพวกหลานเนาะเขาจะมาใส่วิธี4ปัดลง5ปัดขึ้นอยู่ลักหัวห้อยเด้อมาสังเกตเบิ่งตัวเลขอยู่ลักหัวห้อยตัวอย่างคือนี้เนาะ3,614นี่เนาะคือกันเนาะพวกหลานถ้าหากว่าตัวเลขอยู่ลักหัวห้อยเขาจะใส่วิธี4ปัดลงหรือว่าหาปัดขึ้นเนาะถ้าใส่วิธี4ปัดลงตัวเลขอยู่ลักหัวห้อยจะต้องแมน0 1 2 3 4เนาะแมน4ปัดลงเด้อพวกหลานเด้อถ้าหากว่าตัวเลขอยู่ลักหัวห้อยเป็น5 6 7 8 9แม่นใส่วิธีหาปัดขึ้นเนาะ3,600เนาะตัวเลขขอโทษลูก3,614ตัวเลขนี้อยู่เลข6อยู่ลักหัวห้อยเป็นเลข6เนาะเฮาปัดขึ้นจะได้เป็น4,000เนาะจาก3,614ปัดขึ้นเป็น4,000เนี่ยพวกหลานเนาะเข้าใจบ่ถ้าบอกเข้าใจไปถามครูอยู่ใน Google Meet ตึงเด้อพวกหลานเด้อเพื่อแสดงจำนวนโดยประมาณว่าจัก10จักห้อยจักพันแม่นใส่วิธี4ปัดลง5ปัดขึ้นอยู่ลักหัวหน่วยหัว10และหัวห้อยจำนวนใดก็ล้วนแต่เฮ็ด4ปัดลง5ปัดขึ้นอยู่ลักจำนวนที่2นับจากเบื้องซ้ายจื้อเด้อลูกเด้อมาต่อดาวที่3เนาะใส่วิธี4ปัดลง5ปัดขึ้นอยู่ลักหัวหน่วยของ98แล้วแสดงด้วยจำนวนโดยประมาณอันนี้ไม้ดาวที่3สาวครูจะมาแก่พวกร้านเบิ่งเด้อหลานเด้อมาสังเกตเบิ่งลูกเขาจะใส่วิธีใดเนาะวิธี4ปัดลงหรือว่าใส่วิธีหาปัดขึ้นเนาะพวกร้านต้องมาสังเกตเบิ่งตัวเลขอยู่ลักหัวหน่วยของ98นี้ว่าแม่นเลขยังเนาะพวกหลานถ้าหากว่า4ปัดลงพวกหลานก็ต้องจื้อเนาะอยู่ลักหัวหน่วยจะต้องเป็น0 1 2 3 4แม่นวิธี4ปัดลงเนาะลูกถ้าหากว่าตัวเลขอยู่ลักหัวหน่วยเป็น5 6 7 8 9แม่นใส่วิธีหาปัดขึ้นเนาะพวกหลานและ98นี้แม่นจะเฮาจะได้ใส่วิธีหาปัดขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเลขอยู่ลักหัวหน่วยนี้แม่น98ขอโทษเนาะลูกเนาะตัวเลขอยู่ลักหัวหน่วยของเก่า18เป็นเลข8เนาะปัดขึ้นจะได้อยู่100เนาะพวกหลานเนาะเข้าใจบ่ครูหวังว่าพวกหลานคงจะเข้าใจเด้อพวกหลานถ้าเข้าใจแล้วไปเข้าบทเรียนขอต่อไปเด้อเนาะหลานเนาะบทฝึกหัดนี่เนาะพวกหลานให้หลานไปแก้เด้อพวกหลานเด้อแก้ใส่กลุ่มของหลานก่อนเนาะว่าจะแก้ออกเท่าใดเด้อพวกหลานแล้วให้หลานเนาะส่งให้สาวครูกวดแล้วสาวครูจะไปอธิบายตื่มให้ร้านอยู่ใน Google Meet ตื่มเนาะร้านเนาะแล้วเขามาเขาบทเรียนขอต่อไปเลยลูกเด้อ